สวัสดีครับพบกับช่องเครื่องเดี่ยวชาแนลนะครับวันนี้ก็ยังเป็นบรรยากาศในงานบุญกฐินวัดบ้านควรบุญนะครับชาวบ้านก็กำลังเข้ามารับโลงทานนะครับไม่ว่าจะเป็นของหวานพวกชิ้นพวกขนมน้ำนะครับผมจะรับหนึ่งสิบไม่มาผมจะได้พิธีจะต่อต้นหน่อยนะครับมีที่ว่างอยู่นะครับเข้ามาด้านในเลยนะครับเข้ามากันแล้วก็นั่งระยะทิ้งช่วงกันนิดนึงนะครับ social distancing นะครับทิ้งช่วงนิดนึงวันนี้ภาพของบ้านกวนหนุนจะถ่ายทอดออกไปทั่วประเทศนะครับแล้วก็ทั่วโลกด้วยวัดกวนหนุนจะมีวัดกวนหนุนวัดกวนหนุนเนี่ยนะครับจะมีคนเฝ้าชมเฝ้ามองก็เข้ามาแล้วจะดูพี่น้องที่บ้านกวนของจากโรงทานกันเยอะเยอะมากนะครับที่วัดท่าผาปอนนะครับวันนี้ยูทูบเบอร์ที่บ้านกวนที่บ้านผาปอนจะมีคนชมไปทั่วประเทศทั่วโลกนะครับอยากให้พี่น้องบ้านกวนหนุนเข้ามาร่วมงานนะครับเผยแพร่นี่คือโรงทานลูกชิ้นนะครับโรงทานลูกชิ้นแม่ละบ้านกกอกนะครับแม่วรารัตน์นะครับก็ได้มานะครับเป็นประธานนะครับแล้วก็น้องเนอร์เข้ามาเหมือนกันครับโรงทานเนอร์ทานน้ำของแม่จู้ไปไหนครับรับรองครับเดี๋ยวไม่มีมาที่ผมผมมีพร้อมแล้วจู้กกอกท่านครับพี่น้องบ้านคนหมุนเนอร์พร้อมเนอร์เอาเลยเนอร์พอที่ติดตามใครบ้างนายกผู้ใดผู้ใดบ้างนายกมีจำลองทานเอาลงทานอาจารย์ครับท่านนายกแล้วผมนำตีนเดี๋ยวจะสะดุดนี่กันลงทานตืดอิ่มลงทานแล้วใช่ไหมคิดว่าผมเป็นเหรอยังหาป่องเข้าอยู่ครับยังเข้าไม่ได้เลยครับยังไม่มีป่องใช่ไหมเชิญครับเชิญยังไม่มีป่องนะยังไม่มีป่องเข้าเลยครับเชิญได้ไหมนี่ขนมจีนนั่นก็ลูกชิ้นพี่ตาทองอยู่ไหนครับเร็วๆนะเร็วๆนะเร็วๆอย่าให้พระคุณเจ้ารอนานสวัสดีครับเจ้าเดียวครับครับน้องตุ่นตาพี่ตาทองอ้วนท้วนสมบูรณ์นะต่อถ้าอยากนายกครับรับเอาได้ขึ้นยูทูบเบอร์นะครับชื่อดีพี่ชื่อดีมากเลยเต่าทองอ่ะอ่ะชักเป็นที่สนใจนะครับคนนี้นะครับอ่ะไม่ค่อยว่ากันทีหลังครับนี่ก็เป็นบรรยากาศทั่วๆไปนะครับเป็นเชิญทุกท่านกราบพระทองกัน3ครั้งนะครับกราบข้างในก็เต็มไปด้วยยูทูบเบอร์นะเราต้องอยู่ข้างนอกเพื่อรอรับอากาศหายใจนะครับคณะไตรพร้อมกันนะครับอิมินาสการีนะพุทธังอภิโภชยามะอิมินาสการีนะธัมมังอภิโภชยามะตกใจหมดอิมินาสการีนะสังฆังอภิโภชยามะอะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสวัสคาโตภะคะวตาธัมโมธัมมังนะมัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวตาขออัปเดตแค่นี้ก่อนนะครับอย่าลืมเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้ช่องแช่งเดี่ยวนะครับเพื่อเป็นกำลังใจนะครับขอบครับสวัสดีครับพัฒนาสินค้าพร้อมกันนะครับมะยังพันเตวิสุงวิสุงรักกันนะ